สบายดีพี่น้องบ้านนาทินเดิมเข้าสู่การจักสารไม้ไผ่ตามเคยไม้เหี้ย2ลำเอามาผ้ามาจักมาเหลามื้อนี้ว่าสิสารหังไก่ไข่หังไก่หรือว่าทำลังไก่การเฮ็ดนี้ก็เอาตามแบบที่เฮาเคยเฮ็ดผู้ใดเคยแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นก่อนเฮาจะสารเฮาก็ซอกหาแนวมาตึงปากกระบอกไม้ไผ่ให้มันกว้างออกเพื่อเฮาจะสานได้ง่ายอาจจะใส่ไม้ใส่โฟมหรือบางคนก็ใส่กดหลงใส่หน้าดินแล้วแต่สะดวกไผมันคอยจะใส่โฟมเป็นตัวช่วยตึงปากกระบอกไม้ไผ่ออกมาให้มันกว้างแบบนี้จัดแปลงระยะห่างแต่ละเส้นโต๊ะให้มันเสมอกันเริ่มต้นการสารเราต้องสารแบบไผ่กาวสกลการไผ่กาวนี้จะเฮ็ดให้ตอกซั่งนั้นมันอยู่ตัวและแบ่งปันระยะห่างของตอกซั่งนั้นเสมอกันการไผ่กาวนี้ตอกสาน2เส้นนั้นต้องได้เกี่ยวกอดเอากันและเกี่ยวเอาตอกซั่งเข้าไปนำเริ่มต้นเราต้องได้สานไผ่กาวนี้จัก 2-3 รอบThank you.
าฮอดขั้นตอนนี้แล้วแม่นเฮาสานแบบธรรมดาแล้วพี่น้องสานแบบธรรมดาสานไหลคัดคัดขึ้นคัดลงขึ้นนึ่งลงนึ่งแต่ว่าตกสานนั้นแม่นได้เดินสองเส้นการสานเฮาต้องได้บังคับตกซังให้มันอาปากกว้างแบบนี้เฮาบ่ต้องกดตกซังลงถ้าเฮากดตกซังลงมันจะหอมเข้าทางปากฉะนั้นเฮาต้องรักษาปากให้มันกว้างเสมอการสานหางไก่แบบมีเสาตั้งนี้จะได้ความสูงพอดีเอาเข้าไปตั้งอยู่ในลูกไก่หรือมัดติดข้างนอกของลูกไก่ก็ได้บางเทื่อเฮาก็สานแบบเป็นกระต่ายสานคือกระต่ายนี่ก็ได้เวลาเอาไปไว้ในลูกไก่เฮาต้องได้หาคอนมามัดให้มันให้มีความสูงจากพื้นประมาณ50 80เซนปกติแล้วไก่มันจะมักนอนคอนนอนสูงจากพื้นอยู่แล้วการสานทางไข่ไก่แบบนี้ถ้าตัวใดมันขึ้นไปไข่แล้วมันจะจึงหังเดิมของมันตลอดแต่มีบางเทื่อไก่ตัวอื่นก็ไปญาตินอนถ้ามันไปนอนมันก็จะขี้ใส่เก็บให้หังสกปรกฉะนั้นเราต้องได้มันติดตามทำความสะอาดเวลาไก่ไข่แต่ละสุดมันฟักแล้วมันบ่ออกมาเป็นตัวน้อยแล้วเราต้องได้เอาหางไก่นี้ออกไปอนามัยเอาไปตากแดดถ้าว่ามันมีตัวไห้ตัวไรเราต้องได้เอาไม้หางไก่นี้ไปลนไฟสักคนเพื่อให้ตัวไห้นั้นมันตายแล้วค่อยมานำใส่ใหม่เอาสารให้ประมาณนี้ก็ไก่อยากพอแล้วสารตื่นไปอีกเล็กน้อยก็มวนทายได้เลยขั้นตอนการม้วนท้ายเอาก้มม้วนพับเน็บลงมาแบบนี้แม่นเฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดแบบใดก็ได้ตามวิธีของไผของมันการม้วนมีหลายแบบหลายคนก็เฮ็ดแตกต่างกันไปถ้าหากสุดตกยังเหลือยาวเอาก็จะม้วนได้งามกว่า
ได้สำเร็จแล้วผลงานก็จะได้ออกมาประมาณนี้ข้างในก็จะประมาณนี้สำเร็จไป1อันแล้วห่างใกล้สำหรับใกล้ใครคนจะนำไปใส่ข้างในนี่เราต้องได้หาหยังมาห้องหาฟูมหาเสื้อผ้าหาหยังมาใส่ทางในนี้ให้มันสูงระดับนี้และอีกอันหนึ่งนี้ก็กำลังจะม้วนท้ายนี่ก็ได้3อันแล้วพี่น้องห่างใกล้ใกล้รับเห็ดให้ใกล้เข้าไปนอนเข้าไปไข่ใส่นี้ตอนต่อไปเราก็หาแนวมายัดลงก้นมันนี้เอาโฟมเอาหยังก็ได้แล้วก็เอาเศษผ้าหรือขี้ฝอยมาห้องทำเป็นหางของมันแล้วก็นำไปมัดไว้ในลูกไก่